ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองวันนี้มีการจับมือร่วมกับกระทรวงอวีนะครับในการเปิดนะกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือประชาชนและการจับมือกับกระทรวงอวเพื่อที่จะมีการเปิดวอลลุ่มน้ําในการแจ้งเตือนข้อมูลให้กับประชาชนครับ วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางโดยมีนางสุภาพรอิสระพักดีรัฐมนตรีอุดมศึกษาดรธีรรัตนสำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพยากร และบริหารจัดการน้ำผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเข้าร่วมประชุมนายอนุทินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบอกว่าปัจจุบันหลายจังหวัดในภาคเหนืออีสานและภาคกลางของไทยกำลังประสบสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและจังหวัดริมแม่น้ำโขงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์อุทกภัยขยายวงกว้างจากข้อมูลการพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ท่วมขังคาดการว่าช่วงเดือนนี้ปริมาณฝนยังตกหนานแน่นเพราะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนซึ่งอาจเคลื่อนผ่านหรือเคลื่อนใกล้ประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อีกนายอนุทินบอกว่านายกและรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงสั่งการเร่งระดมช่วยเหลือโดยด่วนโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือหากจังหวัดใดงบไม่พอให้รีบขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อไม่ให้งบในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนสะดุดลงส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลงเริ่มคลี่คลายแล้วได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนอย่างเร็วที่สุดต่อไป ดังนี้ก็เพื่อให้การดําเนินงานช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความคล่องตัวนะคะเน้นย้าให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในห่วงต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโดยให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภยัยขอให้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในที่อยู่อาศัยโดยจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอตลอดจนให้ดูแลด้านการดํารงชีพ เบื้องต้นให้เพียงพอเหมาะสมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและน้ำประปาที่ได้รับความเสียหายต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรกลเข้าทําความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว แนะนำนิตินยังกำชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในระยะเร่งด่วนในห้วงต่อไปโดยเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยได้ทราบถึงสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่องทางของการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภยัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอ คุณอนุทินยังบอกว่าเพื่อให้การเตรียมการรับมือและเผชิญเหตุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทระวงการอุดม,มศึกษาจะดําเนินการเชื่อมโยงวอร์รูมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้าท่วมอวกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับเพื่อร่วมคาดการประสานงานแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และประชาชนรับทราบข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องชัดเจนเป็นเอกภาพ รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์น้ําไปอย่างพื้นที่ได้ตรงเป้าหมายทันสถานการณ์ซึ่งจะลดความสูญเสียและผลกระทบต่อประชาชนด้านนางสุพภศาาร,รัฐมนตรีอุดมศึกษากล่าวาว่าอวได้สนับสนุนทีมปอพโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลในการแจ้งเตือนไปอย่างประชาชนและยังมีเครื่องมืออุปกรณ์อาทิดโดน ที่จะช่วยเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ภัยผ่านวอรูมศูนย์ปฏิบัติการได้เป็นอย่างดีจึงขอฝากไปถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784นะครับโดยการเพิ่มเพื่อนไลน์ ID ก็คือ a d ดห d ึ่ d และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน t ทย i ี Disaster Alert ครับ